มจากขอกลับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้เพิ่มขึ้นเรื่อยครับตอนนี้เพราะว่าอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสู้รบสถานการณ์เลวร้ายลงไปครับตอนนี้เครื่องบินของรัฐนี่เรามีมากน้อยเท่าไหร่ครับตอนนี้ท่านผมเข้าใจมีอยู่5ลำนะครับมี A340 แล้วก็มี430อยู่4ลำนะครับก็ขนได้ประมาณ450คน500คนต่อเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดด้านฟ้าเปิดตลอดแล้วก็การต่อสู้ลดน้อยลงไปก็ยังมีความหวังนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงไม่ได้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีการเตรียมเครื่องบินที่เยอะกว่านั้นนะครับจะได้อพยพให้คนไทยปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเขาเลยก็มีขอความร่วมมือหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต้องมีค่าใช้จ่ายครับแต่เขาก็ให้ความกรุณาว่าจะคิดแต่ค่าน้ำมันเฉยๆแต่ว่าเราที่ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรองครับตอนนี้เรื่องที่สำคัญก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็มีความเสี่ยงว่าเขาทุกคนยังปลอดภัยอยู่จะทำยังไงที่จะเอาคน 5,000 คนเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่พอที่จะพร้อมที่จะถูกอพยพออกมาได้ถ้าออกอยู่พร้อมกันแล้วก็บินไม่มาอีกก็มีปัญหาอีกนะหรือที่บินมาแล้วไม่สามารถเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเข้ามาสู่จุดที่สามารถบินออกไปได้ก็เป็นปัญหาอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทั้งรัฐบาลเรามีความพร้อมที่จะนำเครื่องบินไปให้เยอะที่สุดนะครับส่วนจะบินกลับตรงมาเริ่มประเทศไทยเลยหรือว่าจะบินประเทศข้างเคียงแล้วรีบบินกลับไปรับแล้วบินกลับประเทศข้างเคียงแล้วก็ค่อยๆให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ค่อยลำเลียงกลับประเทศไทยทีหลังก็เป็นที่แนวรายงานว่าพบคนไทยประมาณ14คนในเขตพื้นที่กาซาค่ะตรงนี้ทางท่านพูดได้รายงานท่านนายกไหมคะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างคะยังไม่ได้พูดคุยกันนะตรงนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มกลับมาครับก็หวังว่าเป็นจริงนะครับหวังว่าทุกท่านปลอดภัยนะครับก็มีอีกหลายประเด็นครับเพราะว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นตอนที่เหตุการณ์ชุลมุนมีระเบิดลงมีอะไรเนี่ยก็ต่างหลายคนก็ออกตัวเปล่ามาเอกสารก็ไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเรื่องเอกสารเป็นเรื่องทีหลังมากกว่านะครับทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ความกรุณาว่ามีเจ้าหน้าที่จากสารทูตจากประเทศใกล้เคียงนะครับจากเช่นจากเมืองอาบูดาบีก็จะไปอาสาสมัครไปช่วยดำเนินการเรื่องงานเอกสารเพื่อที่จะให้ทำให้ออกมาได้เร็วๆแต่ว่าผมก็มีคำสั่งการไปว่าเรื่องของเอกสารเนี่ยให้ขอเป็นเรื่องรองเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะรีบดำเนินการครับขณะเดียวกันตัวก็พรุ่งนี้ก็พร้อมนะครับแต่ต้องมีชัวร์ว่าไปถึงแล้วเนี่ยคนไทยพร้อมที่จะออกมาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะการเดินทางภายในประเทศแย่มากปิดหมดเลยรถที่เดินทางได้ก็คือรถทหารเท่านั้นเองนะครับแต่เท่าที่ดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีการสูญเสียสูงที่สุดประเทศหนึ่งนะครับก็หวังว่าทางรัฐบาลอิสราเอลก็คงเห็นใจแล้วก็คงช่วยเอื้อได้ในแง่ของการเอารถทหารมารับส่งคนของเราเพื่อให้กลับบ้านเร็วที่สุดนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเตรียมไว้ทั้งหมด9ลำอาจจะมากกว่านั้นครับจะพยายามทำให้ได้มากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความavailability ของเครื่องบินที่เรากำลังเจรจาอยู่ณเวลานี้ท่านสุริยะก็ยังเจรจากับการบินไทยก็ยังเจรจากับนกแอร์แล้วก็ยังเจรจากับเอเชียอยู่นะครับซึ่งทางเอเชียก็ให้ความกรุณาว่าจะคิดแต่ค่าน้ำมันอย่างเดียวนะครับแต่ตรงนี้เรื่องค่าจ่ายเล็กจริงๆไม่ใช่ประเด็นนะครับเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าไหร่ก็ต้องออกมาได้นะครับชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด